เอ้าบ่มีไผเป็นบ้านเลยเครื่องก็ยังอยู่โอ้นี่ก็มีนี่โอ้เขาจะจีบอนมาหอดจังไรเนาะหอดจีบอก่อนบ่เด้อจะดังไฟเนาะอยู่ผู้เดียวสบายดีสบายดีอยู่นี่จักคนอยู่นี่คนเดียวอยู่นี่คนเดียวก็ติลีมันก็ไปฟันเอายอดบุญโอ้ไปฟันเอายอดบุญโอ้ไปเอาไปหากินมันบ่นอนนอนนี่จะขึ้นแล้วนอนนี่3คืน3คืนแล้วเพราะตักน้ำเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำโอ้อันนี้น่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่สุดในอยู่เฮือนเลยโอ้เนาะบ่ใส่เกือบพี่น้องเอ้ยบ่ใส่เกือบนี่โอ้หนึ่งเครื่องคือเฮาเด้ทุกอย่างคล้ายๆเคียงเฮาเนาะยามฝนนี่ฝนหัวบ่หัวหัวบ่แล้วพากันอยู่แบบใดนี่นอนในนี้เลยบ่หัวล่ะครับฟันเอามาคอลุ่มโอ้เสด็จวันยามฝนแล้วเอาอ่อนเบิ่มคอเนาะมาคอมามุงบ่คอมามุงแดดซิกซี่อ่ะฟันเอาต้องกล้วยหันมามุงมุงระวังพี่กับสร้างนี่ยานตัวใดกว่าโอ้สร้างกะยานนี่สร้างกะยานอือโอ้พี่แถวบ่ยานแล้วเนาะพี่เนาะโอ้พี่กะยานคือกันนี่นกนี่กินนี่โอ้เพิ่นขอกินได้นี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้คกนี่เอาเป็นไม้สังเป็นไม้สางเนาะคันมันอยู่เฮากับว่าใส่ถ้วยใส่จานเนาะอันนี้ใส่แบบนี้เลยนี่ใส่ใบตองเลยนี่แซ่บบ่แซ่บเลยโอ้เขานี่เป็นฮอเป็นฮอพี่น้องแซ่บบ่แซ่บว่ะโอ้แซ่บเนาะนี่เฮ็ดยังนี่ซุปยาบ้าถูกหำใบตองพี่น้องโอ้สุบเลยใหญ่ขนาดเลยปาดกอกบักใหญ่ๆพี่น้องโถหายากพี่น้องเอ้ยสิได้เห็นแบบนี้หุ่นติดบักดีๆบ่นี่ไอ้ผมกระโปะค่อยนี่นะมัดให้เป็นมัดเอาไปค่ายแล้วบ่นี่โอ้ค่ายมัดเท่าเดิมนี่นะ 2,000 มัด 2,000 ป้าป้อเป็นตะซื้อแท้พี่น้องโอ้จักตอกก็เป็นเนาะจักตอกก็เป็นปันใหญ่ๆเลยเนาะจะไปเย่มาแล้วขอบใจฮู้บ่สร้างบ่สร้างขอบใจบ่ขอบใจปันความสุขให้แม่กินข้าวยิ้มเด้อหุ่นอ๋อพุ่นละปันบักไงหุ่นอ่ะพ่อเอาเข้าเจ้าโอ้หุ่นก็สร้างขอบใจก็เอาเข้าเข้าสุขพ่ออิ่มบ่สำนี่นะอิ่มมันบ่นี่เขาเจ้าขอกินสุกแล้วเขาจะเอื่นมากินไหมอันนี้ก็เป็นพอเทาเพิ่นเนาะผู้เพิ่นควาเนาะเป็นออกกระเตนที่เพิ่นใดเมื่อกี้เนาะออกกระจอนสลังห้างเลยพี่น้องเลยอันนี้ออกปลาเนาะตอนนี้เขาจะรอกินข้าวน้ำเห่าได้นี่นะเขาจะบุ้มียังกินแท้พี่น้องเลยบุ้มียังกินก็บอกให้ท่ากะท่าละกะควากินสุกแล้วจะกินข้าวจริงจะให้เขานอนเนี่ยจังก็สบายดีเนาะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะคลิปวิดีโอนี้พบกับข้าพเจ้าเนาะ BN ซาวลาวเนาะก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะนำพาทุกท่านไปรู้จักวิธีชีวิตเนาะการดำรงชีวิตของคนป่าเนาะหรือว่าพ่อตรงเหลืองนั่นเองเนาะถือว่ามื้อนี้เนาะถือว่า BN เองจะพาทุกท่านเข้าไปนอนสัมผัสการกินอยู่การหาอยู่หากินหรือว่าการดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นแบบใดเนาะว่าตอนเช้าเขาเจ้าจะลุกมาเขาเจ้าจะเฮ็ดแบบใดหากินเขาเจ้าจะหากินแบบใดนอนเขาเจ้าจะนอนแบบใดอาบน้ำเขาจะอาบแบบใดหรือว่าการกินอยู่เนาะมื้อนี้ถือว่า BN จะพาทุกท่านเข้าไปนอน
แล้วก็ประจนภัยนํากันเนาะถือว่าการถือว่าไปนอนก็ถือว่ามื้อนี้ BN เองก็มาคนเดียวเนาะก็ถือว่ามาสํารวจเบิ่งว่าจะเป็นแบบใดถือว่าได้ยินว่าหลายคนว่าเขาเจ้ามาอยู่เขตหม้อบ้านเฮาแล้วเนาะก็ถือว่าหม้อก็จะบ่หม้อพอปานใดเนาะคันว่าใช้เวลาย่างก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงจึงจะถึงแต่ว่าเฮาขี่รถมาก็มาฮอดระยะนึงเฮาก็ได้เดินทางโดยการย่างต่อเนาะก็ถือว่าก็ค่อนข้างว่าประมาณ3หรือ4ชั่วโมงก็ฮอดเนาะแต่ว่าเป็นจังได๋ก็อย่าลืมเนาะให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นๆไปนํากันบินี่ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นว่าอยากฮู้ว่าวิธีชีวิตว่าจะเป็นแบบใดถือว่าเคยเห็นแต่ว่าเขาเจ้าออกมาเล่นอยู่บ้านเนาะบุญบ้านเขาจะออกมาเล่นแต่ว่าการดำรงชีวิตห้องเฮือนเดือนดาวของเขาเจ้าอยู่ในป่าน่าจะเป็นจังได๋ BN เองจะพาทุกท่านไปเบิ่งแล้วก็ลุยนํากันเนาะฮะก่อนจะชมคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขอกำลังใจคนละ1ไลค์คนละ1แชร์คนละ1 Subscribe เด้อที่สำคัญอย่าลืมเนาะปุ่มกระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ BN จะได้เฮ็ดแนวคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้จะเป็นจะได้จะไปจนภัยแบบใดเฮาก็ไปลุยแล้วก็ไปนอนไปอยู่ไปกินน้ำข้าวเจ้าเลยเนาะไปลุ้นแล้วก็ไปซอกหาข้าวเจ้าเลยเอาทุกท่านผู้ชมมาฮอดตอนนี้เฮาก็มาฮอดตีนผู่เนาะเกรียมจะขึ้นผู่กันเป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าขึ้นสู่หน่วยผู้ที่เขาเจ้าอาศัยอยู่ประมาณอยู่แหละถึงเบื้องนั้นหัวเนาะทางขึ้นเขาจะขึ้นอยู่ประมาณนี้เนาะไปขึ้นไปสั่งสันแหละไปจันได้ก็ไปเบิ้งแล้วก็ลุ้นนำกันเนาะว่าวิธีชีวิตของเขาเจ้าการดำรงชีวิตของเขาเจ้าจะเป็นแบบใดเขาก็ไปตะลุยแล้วก็ไปจนภัยนำกันเลยเนาะเอาก็ถือว่าตอนนี้เราก็ได้เดินทางเกี่ยมขึ้นกันแล้วเนาะนี่อันนี้จะเป็นการย่างจนไปถึงเขาเจ้าคนละเนาะเริ่มขึ้นภูกันแล้ววันนี้สังเกตเห็นได้เนาะจะเป็นป่าธรรมชาติอยู่นี่เป็นห้วยน้ำลำธารนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางเดินของเขาเจ้าเนาะทางย่างของเขาเจ้านั่นเองเขาก็ได้ลุยขึ้นนำกันได้บัดนี้นะทัวร์การเดินทางครั้งนี้เขาจะไปนอนนำเขาเจ้าอยู่ประมาณ2คืนเด้อ2มือ2คืนเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีชีวิตของเขาเจ้ามันจะเป็นแบบใดเนาะเขาจะได้ตะลุยแล้วก็ซอกถามเขาเจ้าว่าเขาอยู่กันแบบใดกินกันแบบใดเนาะเดินทางกันไปนำกันเรื่อยๆเลยเนาะพี่น้องเนาะทุกท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็เดินทางขึ้นมาฮอดประมาณกลางภูแล้วเนาะกับบุหัวประมาณจะยังใกล้เลยยังมอเนาะไหมเฮ้ยเต็งเฮ้ยมังเลยพี่น้องเลยนักก็เห็นให้หน้าอีกเนาะว้าทุกข์เจ้าดำรงชีวิตกันได้จังไรเนาะพักผ่อนกินน้ำก่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นเปข้าวสารมาข้าวเจ้าเนาะข้าวสารอาหารแห้งได้เนี่ยโอ้เอาละรอบต่อไปถ้าว่าเอาทีมงานมานำเนาะก็เลยจะเอาเครื่องบริจาคไปบริจาคเขาเจ้าเนาะตัวนี้พักผ่อนกินน้ำก่อนโอ้เมื่อยหลายเมื่อยหลายถือว่าการดำรงชีวิตของเขาเจ้าคือน่าจะยุ่งยากเนาะแต่ว่าถ้าว่าเทียบใส่คนลาวเขาเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นเขาเจ้าก็คือชีวิตยากเนาะแต่ว่ามันความลึงไพ่ลึงมันเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นถือว่าการเข้าไปนอนนำข้าเจ้าครั้งนี้ตัวสัมผัสดำรงชีวิตเกี่ยวกับการทำมาหากินเขาจะได้ท่ามข้าเจ้าว่าข้าเจ้าต้องการความซื้อเลืออีกอย่างใดเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มบ่ข้าเจ้าอยู่ป่าเนาะมุงบ่มีอย่างต่างๆเขาจะไปท่ามข้าเจ้าเนาะเรารอบต่อไปเขาจะเอาทีมงานแล้วก็เอาเครื่องมาบริจาคข้าเจ้าเนาะถือว่าตอนนี้ BN เองก็ได้มาสำรวจผู้เดียวก่อนถือว่าพักผ่อนกินน้ำก่อนพี่น้องเลยเมื่อยไรหากก็เครื่องทางได้นี่นะถือว่านับแต่ตีนผู้จนฮอดปัจจุบันนี้ก็ถึงอยู่ประมาณอยู่ฮอดสองชั่วโมงแล้วย่างขึ้นมานะเมื่อยไรเมื่อยไรสังเกตได้เนาะเหือแตกเหือมางเลยนี่จังได้กระสุเพื่ออยากฮู้ว่าเขาเจ้าเป็นอยู่แบบใดเนาะแล้ว BN เองก็อยากฮู้ได้นี่นะว่ามันเป็นจังได๋คนคือกันแต่ว่าอาศัยอยู่คนละพื้นที่กันแล้วเขาจะเฮ็ดแบบใดกันนะจะคือเฮาบ่ฮอดนะเนาะอ
โอเคเนาะเท่าหลังจากเราได้กินน้ำกินได้แล้วก็พักผ่อนเอาเหงาเอาแห้งแล้วเราก็จะได้เดินทางต่อเนาะแล้วก็ไปพบกันอยู่พุ่นเนาะเอาท่านผู้ชมหลังจากเราเดินมาก็ใกล้จะถึงป่อไม้อันนี้ก็จะเป็นบ่อนที่เขาจะพักแต่ว่าเขาเยาะยายแล้วเนาะนี่ก็แบบนี้เนาะโอ้อยากเห็นตอนที่เขาจะอยู่เป็นแบบใดเนาะนี่มาเบิ่งกันเนาะลักษณะก็จะใส่เครือเขาเนาะเครือเขามัดก้ายใหม่ไปซื้อได้นี่นี่แล้วก็เอาใบใหม่อันนี้ก็จะเป็นใบอันนี้มุงก็แห้งแล้วนี่ได้ย้ายแล้วนี่โอ้แม่นแด่ๆนี่เจ้าใหญ่แล้วบ่อนนี่นะนี่เป็นบ่อนเขาจออาศัยอยู่ได้ป่ะนี่เจ้าใหญ่แล้วเนาะนี่ถือว่าบ่อนมันขึ้นใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยนําไปตึมเนาะนี่อันนี้ละใบตองนี่แห้งแล้วก็ใหญ่จังซี่แหละนี่บ่อนนอนนี่น่าจะเป็นนี่บ่อนนอนนอนอิงใส่ต้นไม้แล้วนี่นี่คือเข้ามัดดีดักได้นี่โอ้มัดเกี่ยวคือคนเฮาได้นี่ตอนนี้เขาเจ้าใหญ่แล้วเนาะไปนำไปต่อพี่น้องเลยนำตามทางจังซี่แหละได้ยินเขาเจ้าว่ามันอยู่แคมห้วยมาสันอ่ะลุยไปนำกันเลยเนาะเอาท่านผู้ชมมาฮอตอนนี้เขาก็ได้เห็นห้องห้อยเขาเจ้าหากินแล้วเนาะนี่เป็นเส้นทางลงไปบ้านเขาเนาะนี่เขาจะได้นำลงไปโอ้สันแถวเนาะนี่อันนี้เป็นเขาเจ้าก้นมันได้นี่นะนี่เห็นบ่โอ้เขาเจ้าเอาไม้เลยพี่น้องเลยเขาเจ้าเอาไม้ก้นออกได้นี่โอ้เขาเจ้าจูดอันไม้เห็ดส่วนบ่อนี่อันนี้จอมหูสุดเลยนี่มาเบิ่งนำกันเนาะป้าโถใส่เวลา3ชั่วโมงเต็มจึงมาฮอดจอมหูพี่น้องเลยพี่เนาะนี่พี่เนาะฮอดจมพู่แล้วฮอดจะได้ลงไปทางนั้นอีกเด้นี่ไปลุยนำกันเนาะอันนี้เป็นบ่อนเขาเจ้าก้นมันนี่ยามลุยเป็นกันว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะโอ้สั่นขนาดพี่น้องเลยระมัดระวังขนาดเลยนี่เขาเจ้าว่าลงไปฮอดห้วยก็ไปเจอเขาเจ้าอีลุ่มป้าตัวสั่นแถวว่าอันนี้ก็จะเป็นบ่อนเขาเจ้าก้นมันหมดนี่โอ้นี่อันนี้แม่นหมดเลยนี่เอาไม้ได้พี่น้องเอ้ยก้นน่ะทางลงเนาะเกี้ยงเลยพุ่นละไปเราจะได้ไปหาเขาเจ้าอีไตพุ่นเนาะว่าจะเจอหรือบ่เจอเนาะวันนี้เนาะป้าโททางเดินเขาเจ้าก็ลัดสั้นขนาดนี่อันนี้เป็นทางลงนี่เขาเจ้าไปทำมาหากินเลยนี่นี่คือทางขึ้นพูนโอ้สั่นขนาดพี่น้องเอ้ยทางเดินก็เป็นทางย่างคือเฮานี่นี่เฮาไปลุ้นเนาะว่าเขาเจ้าจะใส่เกือบหรือบ่ใส่เนาะว่าอยู่ปานเป็นแบบใดเนาะเบิ่งวิถีชีวิตของเขาเจ้าหน่อยเนาะเอาท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาอันนี้เป็นห้องห้อยที่เขาเจ้าอันแล่มใหม่เนาะแล่มมาเฮ็ดอันน่าจะเป็นอาวุธที่หากินเนาะนี่เขาเจ้าจะมาแล่มนี้มีพาได้นี่นะนี่เป็นขี้ไม้นี่นี่ห้อยพาคือกันนี่น่าจะใส่พาคือกันเนาะนี่ทางเขาเจ้านี่รู้สึกว่าไกลๆจะถึงแล้วนี่ไกลๆจะฮอดโอ้ความรู้สึกตัวนี้ก็ตื่นเต้นขนาดเลย FC เอ้ยคนเน่าซาสิแตกนี่แหละนี่คือว่าไกลเขามาไกลเขามาจังซี่แหละนี่อันนี้เป็นทางเขาเจ้านี่เขาจะได้นำไปเนาะว่าจะไปจวบอันใดก่อนเนาะเกียงมาเกียงมาท่านผู้ชมควรได้ยินเสียงห้องอยู่ไตนี่น่าจะไกลแล้วนี่นะคือเสียงแบบออกแบบเสียงลิงนี่นะพาเราลุ้นๆนำกันเด้อไปคนเดียวเลยพี่น้องเลยลุ้นๆนำกันเด้อครั้งแรกในชีวิตที่ว่าประจนภัยทัวบุกไปหาเขาเจ้าเลยนี่ว่าห้องเฮือนเดินดาวเขาเจ้าจะเป็นจังไดเนาะมาลุยนำกันเด้อเอาถือว่าแล้วเฮาก็ได้เดินทางมา
ไก่คลุกเมื่อแล้วเห็นลังนึงแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้ยายแล้วเลืองแล้วต้องเลืองแล้วนี่เห็นบ่ปาโถยายก้อนนี่เห็นบ่นี่จะเป็นทางลงนี่ทางลงเนาะอันนี้จะเป็นเฮือนลังกอก็จนไปเบิ่งเนาะว่ามันยังเหลืออีหยังได้เนาะโอ้ก็เจ้าก็อยู่จักคนเนาะอยู่ลังนี่นะเนาะโอ้ยายก่อนนี่เป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นบางน้ำดังไฟน่าจะเป็นบนนอนเนาะนี่เนาะโอ้ยายก่อนเนาะบนยายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นสนิเนาะเหงื่อนะเนาะนี่เป็นจังซี่เลยทัวไปต้องเรื่องเนาะไปต้องแห้งแล้วมันก็ยายได้นี่นะโอ้สมขบอลเนาะนำไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาจะไปอยู่จุดใดเนาะทัวตามโบหานว่าเนาะโอ้ก็จะใส่มองนี่มีฮอดมองท่านผู้ชมทัวตามโบหานว่านี่คันเฮาไปหาเขาเจ้านี่ถ้าเขาเจ้าลีเนาะบ่เฮาเห็นนี่นะแม้แต่ใบตองใบเดียวเฮาก็บ่สามารถเห็นได้เด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาลุ้นๆว่ามื้อนี้ว่าเขาเจ้าจะยอมเปิดเผยให้เฮาเห็นบ่เนาะคงว่าคงจะเปิดเผยเนาะอันนี้จะเป็นม่องเจี้ยเด้นี่เขาเจ้าใส่ดักนกเลยนี่นะโอ้ลืมเห็นแหล่งน้ำแล้วนี่โอ้เขาเจ้าพักกระซอกพักบนที่ว่ามีน้ำเด้นี่เห็นบ่โอ้เขาเจ้าขุดเป็นองล่องอยู่อาศัยกินอาบนี่น่าจะบ่ไรติเนาะสำนี่เนาะนี่เถอะเห็นห้องห้อยบ่นึงล่ะตัวลักษณะการอยู่เขาเจ้าจะซอกอยู่บนมีแรงน้ำได้นี่เนาะเขาเจ้าก็ใส่มองดักหากินคือกันน่าจะไปเอาอยู่บ้านเฮาคนละเนาะนี่อ่ะรอลุ้นต่อไปนำไปตึมเนาะเห็นทิศทางคือว่ายายลงไปลุ่มพุ่นแหละจะได้นำไปไต่พุ่นแหละเนาะไปเบิ่งว่าเขาจะพบขจรบ่อนอมันนี่เนาะในแต่ภาวนาขอพบเนาะในเดินทางมาแล้วขอให้เห็นเนาะแล้วห้องกับหอดนี่ก็เป็นอันนี้ก็หางคือเก่าเนาะขจรนี่ปะหอแล้วบ่นี่อันนี้แท้ดุนแล้วนี่เนาะขจรมุ่นเวียนมาแบบนี้เลยเนาะนี่จะเป็นเตียงเขาเจ้านี่บนนอนนี่เขาเป็นจังสีเด้อนี่เจ้าเอาไม้กาดจังสีเลยเขาบนนมกันเด้อหากเขาเห็นนี่อยู่ในป่าได้นี่นี่เขาเจ้าก็เอาเสือกมัดดีดักคักแน่เลยอันนี้บนนอนน่าจะเป็นเตียงเนาะนี่เป็นบนนองไฟถือว่าง่ายแล้วคุณกระเมนญี่ปุ่นก็น่าจะง่ายคือกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพุ่นเนาะรถคุมรถเครือกันไปจังซี่แล้วไอ้ซี่เอ้ยโอ้ขจออยู่เป็นจุดเด้เป็นจุดเป็นบอนนี่โอ้น่าจะเกาะเนาะนี่เป็นอีกหลังเนาะโอ้ถือว่าลังได้ห่างเขาเจ้าก็ได้ง่ายเด้นี่อันนี้ก็จะเป็นมักหินเนาะเป็นบอนที่ว่าน่าจะเป็นบอนนอนพักเขาเจ้าบอกโอ้อันนั้นมันซาดโอ้สร้างซ่านซาดพุ่นนะนี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นบอนนอนหมดนี่พุ่นเนาะนี่ก็บอนนอนโอ้เนาะเจ้าอยู่เป็นคือเป็นบอนกันแท้โอ้ลักษณะนี่เฮ็ดแบบนี้ได้นี่นะเนาะนี่เห็นบ่หัน1หลัง2หลัง3หลังอยู่บริเวณป่านี่เลยอันนี้มันโอ้เขาเจ้าซ่านได้นี่นะโอ้มีขมไม้ว่าแนวใดนี่น่าจะมีขมไม้เด้
บ่แม่นสั้นธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยสั้นแล้วก็จะเสียบนี่อนุญาตจับเนาะนางจะบ่เป็นหยังพี่น้องป้าเป็นติวไม้บักงามๆเห็นบ่ลวดลายบักงามเด้นี่เขาจะเสียบใบไม้ถึงพี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าจะถึงหมู่บ้านเขาเจ้าแล้วบ่นี่งามเด้สั้นลายซ่องอีกเด้นี่นะโอ้เนาะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮาไกลเข้ามาติดๆแล้วเนาะไปลุยนํากันเนาะว่าจะเห็นเขาเจ้าอยู่ใส่แบบใดเห็นบ่มื้อนี้เนาะมองว่าอยากโอ้เขาเจ้าเฮ็ดคั่วค้ามอีกเด้อนี่นี่เห็นบ่นี่เป็นคั่วค้ามดีดักได้2อันพุ่นน่ะเขาเจ้าก็ยันตกคือกันเด้โอ้คักๆๆๆๆเขาเจ้าก็ได้เนาะแม่นนี่เป็นห้องเป็นทางเลยเขาเจ้าทำมาหากินแล้วนะนี่เอ้าอันนี้พักอยู่นี่อันนี้บ่มุ่งเลยนี่โอ้ไก่เข้ามาไก่เข้ามาแล้วพี่น้องไก่เข้ามาแท้ๆแล้วโอ้เห็นแล้วท่านผู้ชมพุ่นพุ่นนะพุ่นแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วพุ่นนะเขาเจ้าอยู่พุ่นไปลุ้นๆๆๆไปเห็นเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศแต่ว่าสดๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเลาะกลางบ้านเขาเจ้านี่นี่อันนี้เขาเจ้าทางมันนี่เดี๋ยวคำที่1ที่เขาจะทักทายเฮาว่าจังได๋เนาะถ้าเห็นขอให้เห็นเนาะเขาเจ้าจะมักมีคำทักทายเด้แต่ว่า BN เองเขาเจ้าก็เคยเห็นเทื่อนึงแล้วเนาะเพราะว่าไปมอบเครื่องเทื่อนึงแล้วตอนเขาเจ้าออกไปบาดเนาะคันเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าน่าจะจื้อเนาะแต่ว่ามันมีลายจุเนาะที่นี่จะเป็นซ้ําแยกแยกมานี้แล้วก็แยกมานี้นี่โอ้เป็นบริเวณกว้างเด้ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่พุ่นไปน่าจะอยู่พุ่นน่าจะอยู่นี่เนาะหุยคนหน้าแตกคนหน้าแตกคนหน้าแตกพี่เนาะบ่เคยสัมผัสจักเทื่อนี่ใบไม้แท้น่าจะอยู่แท้นี่ๆน่าจะอยู่นี่แท้โอ้อยู่นี่แท้อยู่นี่แท้เอ้าบ่มีไผเป็นบ้านเลยเครื่องก็ยังอยู่โอ้ย้อนเห็นๆๆเห็นๆๆเนาะโอ้นี่ก็มีนี่โอ้โอ้มาเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านุ่มผู้นุ่มที่ต้องไปหากินเนาะโอ้นี่บนนอนเขาเจ้าเขาเจ้าจีวรมาห่อจังไรเนาะเขาจีวรก้อนบ่ดอกจะดังไฟเนาะอยู่ผู้เดียวสบายดีสบายดีอยู่นี่จักคนอยู่นี่คนเดียวอยู่นี่คนเดียวก็สิลีก็ไปฟันเอายอดบุญโอ้ไปฟันเอายอดบุญโอ้ไปเอาไปหากินมันบ่นอนนอนนี่จักคืนแล้วนอนนี่3คืน3คืนแล้วโอ้คืนนี้สิมานอนนําเด้อสิมายามเด้อมายามกินกินกินข้าวเช้าแล้วบ่อ๋อกินเช้านี่แหละโอ้ของของกินมีหยังเด้ของกินน่ะของกินก็บ่มีบ่มีบ่มีแหละโอ้มักเผ็ดกินมักเผ็ดทองมักเผ็ดพ่องกินยอดบุญยอดวายกูเคยเลี้ยงเขาไปไปจังพุ่นเขาบ่ไปน่ะมันนิดหน่อยโอ้เด็กน้อย2คนกูลงไปพุ่นเด็กเด็กน้อย2คนเขาไปหยังแล้วมีหยังแล้วก็ไปอยู่หันกับพี่ชวงหันแน่โอ้อยู่ลุ่มก็มีเฮือนเต็มพ่อกูบ่เห็นบ่เห็นมาจักเทื่ออือๆๆเห็นมาจักเทื่ออืออยู่ลุ่มกันจักเป็นพ่อเป็นพ่ออันอีเป็นพ่อมาคำมาน้อยเออครับพ่อคำน้อยอือแล้วอีแม่ซื้อหยังนี่น่ะเป็นแม่นี่แม่นี่มีเออซื้อมีอืออีมีโอ้ไปนั่นก็ไปอันนี้อีลี
เอ้ยลี่นอนใส่ไปพุ่นไปตับน็อตบุญโอ้จักแมงมาก็มาแรงมามื้อแรงมาโอ้ถือว่ามื้อนี้สิได้นอนพักผ่อนได้สิเบิ่งเขาเจ้าหากินเนาะมื้ออื่นสิไปหากินของเขาเจ้านี่เบิ่งเราลูกสิไปลิ้นน้ํามันช่วยเด็กน้อยเด้อจักน้อยมาหามีของกินเอามาให้กินเด้อบ่มีหากินแหละจักน้อยมาหากินเขาเจ้าว่าเด็กน้อยอยู่ลุ่มนี้โอ้โหลมเฮาดีเลยโอ้มาแล้วเด็กน้อยสบายดีไปยังมาฮะกินขนมบ่กินขนมบ่กินบ่มากินขนมมาเฮ้ยนี่กินนั่นบ่มากินมีมะฮะโอ้เขาจะมานี่เนาะไปยังมาฮะซื้อยังนี่ลาซื้อยังบ่ฮู้บ่ฮู้ภาษาลาวนั่นนะสิเอานี่ให้กินเด้อโอ้บังเฮาได้เอามาบ่เนาะมีนี่เนาะเด้อมาให้ก่อนเด้อต้มกินเนาะไปอาบน้ำหน่อยโอ้เขาเจ้าป้าบ่เป็นกินข้าวแหละตับแตบแหละตับแตบแหละตับแตบเอาเอฮิสโน่คงกินดิโอ้เนาะน่าสงสารเขาเจ้าจกคงกินกับอะไรเด้อบานันไอเจียไปหากินหุ่นเด้อไปหากินหุ่นเอาเด้อไปหากันไปเลยเลยไปเลยเขาเจ้าบุเปกปักบุเปลี่ยนพี่น้องนี่โอ้เจ้าปักบุเปลี่ยนเนาะบุหุสลามมีแต่ผู้ใหญ่หุ่นหุ่นเนาะโอ้เดยจกของกินกับบุได้เถื่อเดี๋ยวบานันกินไปโลเบิ่งบริเวณก่อนเนาะเราจึงเอาของกินมาให้เขาเจ้ากินเนาะกินข้าวนำเขาเจ้าเนาะโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้เฮามาฮอดท่าน้ําเนาะแม่นผู้เฒ่าผู้แก่เขาเจ้าเนี่ยมาตักน้ําบ่นี่น่าจะมาตักน้ําเนาะสบายดีพ่อบ่ได้ยินโอ้อันนี้เป็นท่าน้ําเขาเจ้าเนาะโอ้ใจที่ได้เห็นอันนี้คือการดํารงชีวิตของเขาเจ้านี่เขาเจ้าบ่ได้สนเฮาเลยเขาเจ้าบ่ฮู้บ่เขาเจ้าตักน้ำอาบน้ำล้างหน้าพ่อตักน้ำเด้ออาบน้ำโอ้ลูกมาลิ้นน้ำมาย่ำน้ำมื้อนี้จะนอนพี่คืนนี้นะจะไปหากินนำกันได้เอาของกินมาให้กินมื้อนี้นะไปกินอยู่พุ่นเนาะเราจะหิ้วน้ำไปพุ่นเด้อพ่อฮัลลูกหิ้วช่วยบ่ฮัลลูกจับช่วยบ่โอ้นี่เขาเจ้าไปเลยโอ้พอดีถึกตอนเขาเจ้าอันนี้น่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่สุดในอยู่เฮือนเลยโอ้เนาะบ่ใส่เกือบพี่น้องเอ้ยบ่ใส่เกือบนี่โอ้หนุ่มเครื่องคือเฮาเด้ทุกอย่างคล้ายๆเคียงเฮาน้ำลั่งคือว่าหอมอ่ะมีน้ำหอมดิมันจังได๋เฮ้ก็ท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมแบบคือใส่น้ำหอมเว้ยโอ้ป้าโตหน้าทางเจ้าเข้ามาเมื่อกี้เป็นท่าน้ำเนาะอันนี้เป็นบ่อนเล็กน้อยลิ้นเจ้าได้นี่นะโกนไม้นี่จังซี่นี่เล็กน้อยเจ้าลิ้นก็สิอยู่บ้านเฮาก็จะว่าซะเลยเด้อว่าซั่นซะเนาะโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งว่าเขาเจ้าจะไปเฮ็ดแบบใดเดี๋ยว VN จะไปต้มมีให้เขากินเนาะไปปะเครื่องก็ตัวนี้มาฮอดกับบ่ได้ปะเครื่องปะอึดหยังแหละเลยมาซอกเบิ่งเขาเจ้าฮาโถเป็นบุญตาดีๆคือทับอิดนี่คือรัสยาน FC เอ้ยคือว่าสิเสี่ยวเนาะบัดสุดท้ายมาปกติคือล่มใดคือเฮาแบบทุกอย่างคือเฮาหมดนี่อีพ่อนอนล่างใดนี่เพิ่นบ่ค่อยได้ยินเนาะโอ้เพิ่นนอนกันนี่นี่เพิ่นนอนนี่เนาะโอ้มฮอดแล้วเนาะน้ํานี่เฮาต้มกินหรือกินน้ําดิบเลยกินน้ําดิบเลยป้าท่านผู้ชมมาผู้เดียวเฮือแตกเฮือมางเลยนี่เขาเจ้าอยู่นี่เลยนี่เต็มเลยจังน้อยไอ้สิต้มมีให้กินเด้อ
ขาจะบูฮูภาษาเขาบูฮูความลาวบ่ได้เนี่ยนะโอ้เล็กน้อยบริฮูนบ่ฮูแต่พุ่นเยอะเขาเนาะบุรัมได้ออกบานได้เนาะคนลาวคนลาวคนลาวเจ้ากับลาวคือกันแต่บุปยุนเฮาซื่อๆเนี่ยมาแน่ลาวคือกันแน่ลาวคือกันเจ้าบ่ไปยุนเฮาเจ้าบ่ออกไปอยู่นอกนําเฮาไปนี่เด้ไปก็มายามเบิ่งอ้ายมายามเบิ่งเด้อวันนั้นละไปยามอ้ายเด้อยามอ้ายอ้ายจะเอาขนมเอาของกินเอาเครื่องให้นุ่งเด้อไปหุ่นไปเปย์เอาเด้อท่านผู้ชมจักหน่อยเฮาสิมาต้มมีให้เขาเจ้ากินเนาะโหเขาเจ้าก็มีข้าวซ่านนี่มีข้าวซ่านมีคือกันเนาะเรามาหามาเบิ่งเนาะว่าสิมีจักหลังเนาะโอ้อีพ่อเพิ่นเป็นนั่งอยู่พุ่นเด้ไปนอนอยู่พุ่นเด้บ่แม่นนอนนี้นอนไผนอนมันเด้ท่านผู้ชมพาโถนี่อ่ะลองมาไล่เบิ่งเนาะว่าสิมีจักหลังคาเฮือนเนาะพอตอนนี้เขาเจ้าไปหากินหมดตัวนี้โอ้เขาเจ้าก็อนามัยเด้เห็นบ่เขาเจ้าอนามัยดีเด้เขาเจ้าอนามัยเป็นหมู่บ้านกันเลยเป็นหมู่บ้านกันเลยโอ้ยพ่อนอนนี้เนาะบ้านนี่น่าจะเป็นเฮือนเผาเฮือนหัวหน้าในบ้านนั่นแหละหลังใหญ่ที่สุดก็สิแม่นพากันช่วยกันสร้างให้เขาเจ้าเลยเนาะคือว่าตอนเว้นนี่เขาเจ้าไปหากินพี่น้องก็ยังแค่เดียวเฮายังเห็นไร่เติบเนาะนี่เห็นไร่อยู่นี่ถือว่ามื้อแรกของและเฮารอรุ่นว่าผู้ใดสิมาก่อนเนาะแล้วเขาจะได้ยังมาเด้นี่เด้อจะไรมีจักหลังเนาะ1หลังนี้เนาะหลังใหญ่น่าจะเป็นเฮือนในบ้านนี่แล้วก็2หลังหั่นเนาะ3หลังหั่น4หลังเป็นอยู่4หลังพี่น้องเอ้ยถือว่าเขาเจ้าอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเสือกเขาเจ้าตักแดดนี่จะเอาเป็นเครือเขานี่โอ้เครือว่ายนี่เป็นเครือว่ายพี่น้องโอ้เนาะอันนี้เป็นนี่เป็นยาวเย็ดจะให้เบิ่งเด้อท่านผู้ชมนะนี่เป็นเครือว่ายเด้อนี่อันนี้เป็นหาวตักเครื่องเขาจะใช้เป็นเครือว่ายนี่มัดพุ่นสุดแล้วก็โค้งมาพุ่นโค้งมาพุ่นนี่เห็นบ่จังซีเนาะโอ้ยังเฮาเด้มีเอ็นบ่ได้ตั้งเฮือนเถอะจีเบิ่งลบแรงเนาะคันว่าเป็นแสดงเฮาก็ค่อยตามกันเนาะคันบ่นั้นสินอนนําเข้าย่านเขาเจ้าคือว่าเนาะมันเป็นคู่เป็นคู่ภัยคู่มันเนาะเฮาก็จะได้เฮ็ดเป็นลังเนาะ1 2 3 4โอ้มี4ลังพี่น้องเอ้ยเป็นแต่บุญที่เฮาได้มาเห็นผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเนาะมาสิต้มมีเขาเจ้ากินก่อนพี่น้องตอนนี้พี่เอ็นก็อยากกินข้าวได้พอดีมีหม้อหั่นเด้แล้วก็ต้มมีกินนํากันเฮ็ดหยังมานักไฟนะยุงบ่กัดน่ะบ่นุ่งเสื้อยุงบ่กัดน่ะแกออกน่ะผมนี่ผู้ใดตัดให้ผมน่ะนุ่งเสื้อนี่เป็นเว้าเป็นผู้ใดตัดให้ผมน่ะเดี๋ยวบีเอ็นเจลวกมีเขาเจ้ากินโอ้เขาเจ้ามีสบู่นี่เขาเจ้าก็ใส่สบู่ได้พี่น้องสบู่อาบบ่นี่น่ะล้างหน้าโอ้มีการพัฒนาได้เดี๋ยวนี้น่ะล้างหน้าล้างตาได้พี่น้องเอ้ยอะเพิ่นจะได้เฮาก็สิได้ต้มมีให้จูเด็กน้อยกินแล้วก็มื้อแรงเนาะแล้วก็รอลุ้นว่ามีจักคนเขาเจ้าไปหากินมาน่ะได้มีหยังแดเนาะหวังว่ามื้อแรงจะได้เจอกันเพราะว่าเฮาจะนอนนี้ประมาณ2คืนเนาะคันบ่แม่น2คืนก็คืนนึงพอแต่ฮู้ว่าวิธีชีวิตเขาเป็นจังได๋เฮาก็จะได้กลับเนาะถ้าประสบอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําหรือว่าบ่อน้ําน้ําบ่อที่2เนาะที่เขาเจ้าเป็นเฮ็ดบ่อน้ําน้ําเนาะแสดงว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าพัฒนาเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้คือแต่เก่าเด้เห็นบ่ก่อนเขาเจ้าอาบน้ํานี่มีเห็นบ่มีแฟบมีสบู่มีแชมพู
มีอีหยังทุกอย่างเลยป้าก็ถือว่าบ่แม่นธรรมดาเด้ในการพัฒนาของเขาเจ้านี่มีครบเลยอันนี้ก็หลังจากเขาเจ้าอาบน้ำเขาเจ้าก็จะมาตักเครื่องไว้อันนี้เป็นห้าวตักเครื่องเขาเจ้านี่อันนี้เป็นบ่อนลงอาบน้ำนี่ถ้าเบิ่งเนาะเวลาเขาเจ้าอาบน้ำจะเป็นแบบใดเนาะวีนจะนำทุกแนวทุกวิธีทางที่เขาเจ้าดำรงชีวิตมาให้ทุกท่านได้เบิ่งนำกันเนาะนี่จริงเขาเจ้าเป็นคนจิตใจดีเด้อปากดีลมดีนำเด้เว้าดีหัวม่วนมีอะไรก็กินนำกันเด้จังซี่เลยเนาะโอ้ธรรมศาสตร์คักๆๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอยู่2บ้านมาซั่นมี2บ้านติดกันลองไปเบิ่งบ้านที่2เนาะบ้านที่1อยู่เทิงหั่นเนาะแล้วอันนี้บ้านลุ่มอันนี้มันบ่นเขาเจ้าอาศัยอยู่แต่เก่านี่แล้วเขาเจ้ายายเนาะนายว่าอยู่ลุ่มนี้ซั่นลองดูเป็นซะได้เห็นบ่จะเบิ่งกันว่าอยู่ใกล้ๆนี่เขาเจ้าบ้านเขาเจ้าบ่ว่าบ่ได้ใกล้ว่าซั่น